ครับก็คลิปนี้ก็เป็นรีวิวครับเครื่องชาร์จสั่งซื้อมาจาก Lazada ครับในราคา200กว่าบาทครับเรามาดูกันว่าใช้ได้ไหมครับเป็นตัวนี้ครับยี่ห้อนี่ไม่รู้ว่าของจริงของปลอมครับไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่านะเดี๋ยวก็ลองกันเลยครับจะชาร์จแบตรถยนต์ครับ12โวลต์ครับตัวนี้เปลี่ยนออกครับเพราะว่าแบตมันเหมือนจะเสื่อมครับตัวนี้มันจะดีแพร์ด้วยนะครับคือซ่อมแซมอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวคอยดูตัวแบตตอนนี้ไม่มีไฟเลยครับเต็มน้ำกันไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จกันดูครับในนี้ก็มีคู่มือมาให้ครับเดี๋ยวอ่านคู่มือก่อน User Manual ครับ นี่เป็นโวลต์ครับชาร์จโวลต์ชาร์จคูลินต์แล้วก็อุณหภูมิครับนี่ก็สถานะแบตเต็มครับก็จะขึ้นประมาณนี้แล้วก็มีวินเทอร์โหมดด้วยซัมเมอร์โหมดดีแพร์โหมดครับคือโหมดซ่อมแซมครับ ของผมก็จะเป็นเครื่องสีเหลืองนี่ครับโมเดลก็จะเป็น12โวลต์5แอมป์อินพุตก็ตามนี้ครับเอาพุตก็นี่ชาร์จโวลต์ติดยังมาดูวิธีใช้ครับวิธีใช้อยู่ยากวะนี่ ไม่ไหนจะยากครับอันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษละเป็นภาษาอะไรไม่รู้มีภาษาไทยไหมน่าจะเป็นเครื่องของจีนครับเมดอินไชน่าหรือเปล่าภาษารัสเซียหรอจะส่งขายไปทั่วโลกครับไม่มีภาษาไทยครับ How toอันนี้เป็นโหมดรีแพร์ครับนี่ How to use check your battery parameter do charger connect led บวกครับดำก็ลบครับเป็นธรรมดาทั่วไปครับแล้วก็ดูหน้าจอครับ LED จะโชว์แบตเตอรี่โวลต์แล้วก็ชาร์จคิวเลนแล้วก็อินไซต์เทมเพอเรเจอร์ก็คืออุณหภูมิภายในครับ ถ้าต่อผิดน่าจะมีนี่ขึ้นมาเป็น EI I แล้วก็ You did pay on screen ครับนี่ตัวนี้จะขึ้นที่หน้าจอครับถ้าต่อผิดคอนเน็กต้องต่อแบตก่อนแล้วก็เสียบปลั๊กทีหลังพาวเวอร์ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะก็ชาร์จวิวสตาร์ททูโอเปเรตแล้วก็ไฟชาร์จจะขึ้นครับชาร์จแลมป์วิวสตาร์ทเดอะแฟตอินเลสครับ
ไฟสีแดงจะขึ้น แล้วก็ถ้าทิ้งไว้ One the battery is full charged เมื่อชาร์จเต็มแล้วครับก็ประมาณว่า battery bar on screen will full ครับก็คือประมาณนี้ครับนี่ก็ถ้าอย่างชาร์จไม่เต็มเนาะมันก็จะไอตัวนี้มันก็จะอยู่กระพริบขึ้นลงขึ้นลงครับถ้าฟูก็คือหยุดไปเลยเต็มไปเลยแล้วก็7ก็เป็น charging complete ครับ remove the charger keep the connected ก็คือเก็บถอดสายก็ถอดปลั๊กอะไรประมาณนี้ครับ during the charging process the LED will display as below ครับนี่ครับก็เป็นหน้าจอขณะชาร์จปกติครับอันนี้ก็เป็นโวลต์ในการโวลต์ของแบตครับที่เราทำการชาร์จตัวนี้จะใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์เท่านั้นครับนี่ครับ12โวลต์มันจะมีบางรุ่นที่ใช้กับแบต24โวลต์ด้วยครับก็ถ้าเลือกซื้อก็ดูดีๆครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดของการรีเพลย์ครับซ่อมแซมแบตเตอรี่ครับ connect the batteryWith the charger and switch on AC main, then press repair. นี่ครับก็จะมีปุ่ม repair อยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นปุ่ม repair ครับปุ่มซ่อมแซมนั่นเองแล้วก็กดครับ display จะขึ้น on screen ก็คือตัวนี้ครับจะขึ้น PUL ก็จะขึ้นที่หน้าจอครับก็จะเป็นโหมดซ่อมแซม charging lamp is start flicker in red ครับไฟสีแดงก็จะขึ้นครับไฟชาร์จเมื่อเสร็จสิ้นครับ socketed repair time for motorcycle battery in 5ชั่วโมงครับ5 hour คาร์ก็ประมาณรถยนต์ก็ประมาณ8ชั่วโมงครับ8 hour 3ก็ press repair button again the charge will automatic switch to normal อ๋อให้กดซ้ำครับก็จะเป็นการชาร์จแบบปกติ checking the battery temperature while repair stop the repair the battery when battery temperatureto hot ครับเมื่อแบตเตอรี่ร้อนครับควรจะหยุดครับ the lock gate long gate repair time is 24ชั่วโมงเท่านั้นครับสูงสุดก็ประมาณ24ชั่วโมงครับ view automatic switch into normal charge มันก็จะกลับไปชาร์จแบบปกติครับอัตโนมัติเลยนี่คือ24ชั่วโมงก็คือ maximum ของรีเพลย์ไทม์ครับการซ่อมแซมแล้วก็ข้อ5ก็คือแบตเตอรี่วิว be charging even the charger in repair mode the battery will be fully charged if the repair take long time ครับOne more hour charging is recommend when the battery screen full. The bat will be charging. The charger. ถ้าขึ้นแบบนี้ก็เต็มครับถ้าเราชาร์จแบบรีเพลย์ทิ้งไว้ครับมันก็จะเต็มครับชาร์จแบตปกติทั่วไปถ้าแบตรีเพลย์ใช้โหมดรีเพลย์ก็คือมันเป็นแบตเก่าหรือว่าแบตที่ใกล้จะเสื่อมครับก็เดี๋ยวผมก็จะใช้กับตัวนี้แหละเพราะว่าเปลี่ยนออกมาจากรถยนต์ครับเพราะว่ามันมีปัญหาครับมันเก็บไฟไม่อยู่แล้วเดี๋ยวลองดูครับ
ก็ลองดูว่ามันจะรีแพร์ได้จริงไหมซ่อมแซมได้จริงไหมครับเดี๋ยวลองดูอันนี้มีข้อเพิ่มเติมก็คือถ้าขึ้นว่าฟูลแต่แบตเตอรี่ยังไม่เต็มเหตุผลก็คือแบตเตอรี่ inside resistance need to last capacity of battery reduce ครับคือแบตมันน่าจะเสื่อมครับ low voltage ด้วยหรือแบตอายุการใช้งานของแบตน่ะนานเกินครับเพราะมันรีแพร์ไม่ได้แล้วก็คือทิ้งนะครับพูดง่ายๆคือมันใช้ไม่ได้แล้วหรืออาจจะชาร์จนานกว่าปกติหน่อยนึงครับ Battery voltage is normal however charge does not work ตอนนี้ผมวัดโวลต์ก็อยู่ที่ 12.6 ครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาทำการเซตก่อนครับแดงบวกครับนี่ครับแดงก็โฟมบวกครับโพซิทีฟคีบไปดำก็ลบครับนี่ครับนะไฟขึ้นแล้วทีนี้นี่ครับมันไม่เต็มนะนี่ครับชัดๆเลยแบตมันไฟมันไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ผมทำการเติมน้ำกันไปแล้วครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเอามีพัดลมด้วยครับตัวเครื่องมีพัดลมด้วยมีเสียงพัดลมออกมานะครับทีนี้ผมก็จะทำการรีแพร์ครับกดจืดนี่ครับก็ขึ้นโหมดรีแพร์ละตามที่เขาบอกไว้ครับนี่ครับดีแพร์บอททอมตัวนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลย PUL ครับขึ้นมาตามนี้ครับก็จะมีเสียงครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเหมือนจะออกมาจากแบตครับไม่รู้ว่ายังไงก็ยังโอเคครับยังนิ่งอยู่ไม่มีอะไรตุ้มตามครับของก็เพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี่ครับแล้วก็ลองเลยดูว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าครับก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ 7-8 ชั่วโมงครับสำหรับการซ่อมแซมแล้วก็เป็นการชาร์จไปในตัวน่าจะอีกหลายชั่วโมงครับก็เดี๋ยวชาร์จเสร็จยังไงก็เดี๋ยวจะมาลองทดสอบให้ดูอีกทีนึงครับก็ผมก็จะไม่มีเครื่องวัดค่าCCA ของแบตเตอรี่ครับแต่เมื่อกี้ได้ทำการทดสอบกับหลอดไฟไปแล้วไม่ติดครับเดี๋ยวมาคอยดูกันครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าครับฝากติดตามชมในคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ